ับอยู่กับผมแมทธิวที่ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1วันที่มวยไทยของเรามันเหลือเกินเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาลุยกันต่อในคู่ที่5วันนี้ครับ69กิโลกรัมคือพิกัดน้ำหนักนะฮะของคู่นี้ Ladies and gentlemen our first fight this evening will be for at 69 kilograms Introducing our first fighter from the blue corner 28 years of age with 21 fights 70 wins and 1 draw under his belt representingIran, give it up for Majid Bakepour. สูงยาวเข่าดีอย่างที่เห็นนะคะมวยท่านนี้รู้อายุ28ปีครับชกมาแล้ว21ไฟชนะถึง17เลยนี่คือ Majid Bakepourและสำหรับมุมแดงนะฮะเป็นดาวรุ่งอายุ21ปีครับจากเชียงใหม่ประเทศไทยครับคนนี้สามารถออกอาวุธได้อย่างรวดเร็วนะฮะรวมไปถึงฟิตซ้อมมาอย่างดีชกมาแล้ว53ไฟชนะ35และเสมอถึง2ไฟขอสิบรมมือให้ก้องเชียงดาวสอยิ่งเจริญการช่าง from ThailandTwenty-one years of age from Chiang Mai, Thailand. This is Gong Chiang Dao, So King Charun Kan Chang. ประธานบริษัทของคู่นี้ครับคุณอัศดาวุฒิพิลาวันคู่ที่5นะครับพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงก้องเชียงดาวสอยิ่งเจริญการช่างพบกับมุมน้ำเงินมาจิตบากะปัวจากประเทศอิหร่านครับพี่น้องชาวเหนือเชียร์เลยนะครับก้องเชียงดาวสอยิ่งเจริญการช่างลูกศิษย์ของป๋าลอฮาเล่ครับคุณสากลชัยชิมพีเจ้าของสนามมวยเชียงใหม่บ็อกซิ่งสเตเดียมที่จังหวัดเชียงใหม่วัย21ปีครับ175ซมห้าสิบสามครั้งชนะ35ครับแพ้16เสมอ2รูปร่างดีครับแต่เดี๋ยวดูครับอาวุธจะเป็นจังไหนครับส่วนนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินนะครับจากประเทศอิหร่านครับมาจิดบักกะปัวนะครับเกิดเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2533นะครับอายุปัจจุบัน28ปีสูง185ซมครับสูงกว่าก้องเชียงดาว10ซมต่อยมาแล้ว21ครั้งชนะ17แพ้3เสมอ1ครับปัจจุบันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายอาลีบ็อกซิ่งยิมครับติดตามครับชาวต่างชาติเองก็มาปักหลักอยู่เมืองไทยแล้วเกิดเปิดยิมมวยไทยด้วยนะครับนี่คือความนิยมของศิลปะแม่ไม้มวยไทยเป็นอีกมุมหนึ่งครับเราไม่มีมวยไทยเพียงเรื่องของเกมการพนันอย่างเดียวครับเรื่องสินค้าเรื่องของกรรมการเรื่องของปีกองเป็นวัตถุดิบชั้นดีทั้งนั้นครับเป็นสินค้าส่งออกที่นำกำไรกลับคืนสู่ประเทศนี่เยอะมากครับโดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์มวยไฟล่าสุดของมาจิตนะครับไปเสมอกับนักมวยกัมพูชาที่ประเทศกัมพูชามานะครับเพราะนั้นถือว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับนักมวยจากประเทศอิหร่านรายนี้ครับนี่ครับคนดูแน่นๆครับเป็นภาพที่เห็นประจำครับทุกวันอาทิตย์18นาฬิกา20นาทีนะครับทางช่อง8เปิดให้ชมฟรีครับถนนพระอาทิตย์สวยงามครับหน้าจอช่อง8ขณะนี้ดูการร่ายรำไหว้ครูมวยไทยจากอิหร่านครับไม่ธรรมดาครบเครื่องครับอัศดาวุฒิพิลาวันครับบนเวทีนี่เป็นทหารอากาศครับในอดีตนี่เคยต่อยกับต่อศักดิ์ศรีพภายิมมาแล้วปัจจุบันก็ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้ชี้ขาดอยู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับทีมงานของสอยิ่งเจริญการช่างนะครับก็ขึ้นมาถอดมงคลให้กับก้องเชียงดาวครับไม่ว่าจะเป็นนายกสมชาติเดดอนคุณสุภกรตาลพุทธากำนันประเสริฐครับรวมถึงป๋าลอฮาเล่ก็เปิดช่อง8ลุ้นอยู่แล้วครับขณะนี้พี่น้องชาวเหนือครับจากเที่ยงเชียงรายก็ต้องเชียร์แล้วครับเพราะว่าเป็นเด็กเหนือด้วยกันครับเชียงรายเชียงใหม่ยกที่1ครับตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆ69กิโลกรัมช่างเมื่อเที่ยงวานครับแต่ว่าวันนี้น่าจะทะลุถึง80ไปแล้วครับของหนักของใหญ่ครับโดนอะไรก็หล่นนั่นแหละครับแหมวิดจะหล่นแล้วครับทางด้านของมาจิตเจอศอกเข้าไปดูดีๆครับแฟนๆครับว่าโดนอะไรโดนศอกเขาหล่นหรือเราจะร่วงครับเดี๋ยวดูนะครับก้องเชียงดาวอยากได้ดาวต้องสอยครับทางด้านของมาจิกจากอิหร่าน
หมุนตัวครับต้องระวังครับลูกผสมมาอีกแล้วเหน็บเข่าครับกระเข่าแสดงให้เห็นแล้วครับว่าวันนี้อาวุธหนักทั้งคู่ครับเสียบเข่ามาชิดก็ยังไม่กลัวครับมีลูกแปลกลูกผสมครับงัดศอกต้องระวังนะครับลูกประชิดครับศอกงัดทับตาลาเอาละครับมีโอกาสครับมีโอกาสที่คุณหมอจะได้สอยแผลอีกแล้วครับมา2ทำหน้าที่สอยอยู่1ครับถ้าแตกอีกคนนึงก็ต้องลุกแล้วครับสลับหมุนเวียนกันไปครับแพทย์สนามมาที่นี่ไม่ได้มานั่งรับเบี้ยเลี้ยงฟรีๆครับมีงานทำทุกอาทิตย์ช่วงนี้ครับโนเนียผูกพันกันอยู่ไม่ธรรมดาครับนักมวยอิหร่านนั่นแหละครับงัดศอกกองเชียร์ต้องระวังนะครับช่วงประชิดโดนแข้งซ้ายแม่สันจมูกแกยาวเฟี้ยวเลยครับดูครับพูดง่ายๆบรรยายแบบกวนๆกันหน้าสับศอกใส่ใบหน้าแกนะครับโด่งแหลมเปรี้ยวจริงๆครับดูครับจะเดินหน้าเข้าหาครับต้องเชียนดาวพยายามจะรวบนั่นแหละครับต้องระวังศอกครับมวยเหนือก็จริงแต่ว่าดุดันครับมาที่นี่จะเรื่อยๆเอื่อยๆไม่ได้ครับเร่งกันออกอาวุธตั้งแต่วินาทีแรกทำได้ทำครับฉายได้ต้องฉายครับนี่ครับกรรมการเตือนบอกไม่หนีนะครับเวทีที่นี่ไม่ใช่เวทีถอยหลังครับเวทีให้สู้กันครับให้ชกกันปากกับโตทีนึงครับทางด้านของมาจิตเลือดกำดาวทะลักแล้วครับก้องเคียงดาวต่อยไปต่อยมาโค้งจมูกลมหายใจเปลี่ยนสีซะแล้วแต่เดินไปครับทางด้านของมาจิตดักแม่นๆครับพยายามฟันศอกนั่นแหละครับเข้าไปก็โดนศอกแกก็วนหนีไปเรื่อยครับมาจิตกองเชียร์เดินเข้าไปรับศอกของมาจิตแม่มวยไทย3ยกนี่1 2เตะเข้าไปเถอะครับเตะแบบยาวๆครับมวยแต่บทคว้าคอตีเข่าก็ต้องโดนกับปั้นอย่างนี้นะครับเขารอบวกรอสวนอยู่แล้วครับชาวต่างชาติพูดง่ายๆเตะให้ช้ำไปก่อนครับต้านนะครับเขาสอนเราเลยครับนี่ครับเขาสอนเราแล้วครับอ้าวโดนแค่โดนหมัดโดนเข่าทำท่าสะดุ้งครับก้องเพียงดาวกลับมาสู่บรรยากาศมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับคู่นี้คู่ที่5ครับก้องเชียงดาวสอยิ่งเจริญการช่างกับนักมวยอิหร่านมาจิดบากะปัวชมภาพช้ายกแรกครับวางขวาเน้นๆเกี่ยวไว้โอ้โหดูครับจังหวะกระแทกครับมาแบบไม้คู่ครับแทงขวาแล้วก็สับขวานะครับป้องกันยากครับแบบนี้ครับล่างกับบนมาพร้อมๆกันไม่ใช่2ตัวบน2ตัวล่างครับนี่เป็นศาสตร์ของมวยไทยครับดูครับช้าๆชัดๆของฝากจากช่อง8ขอบคุณ FC ครับหน้าจอช่อง8ครับสจ.ต้งปราจีนนายกตุ๋ยปราจีนกลุ่มเสถียรปกิรัตนกรครับผอ.พุ่นผลทนายพงษ์สิงห์คุณไพบูลย์รุ่นอยู่หน้าจอช่อง8ครับว่ากันต่อครับเคลียร์กันแบบมันๆครับทุกวันอาทิตย์18นาที20นาทีเราเจอกันชั้นทางช่อง8ครับต้องชิงออกก่อนนะครับนั่นแหละครับโอ้โดนมา1 2แล้วก็เตะขวาตามครับชุดนี้ครับแม่แจ่มแจ๋วจริงๆครับทางด้านของมาจิตเอาคืนนะครับไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาครับอิหร่านรายนี้เอาละครับอยู่ที่ก้องเคียงดาวแล้วครับว่าจะปรุงแต่งได้ดีขนาดไหนครับตามเอาคืนนะครับโอ้ระวังศอกครับระวังศอกช่วงสั้นของมาจิตครับแม่แกจะคว้าคอเขาตีเข่าอย่างเดียวครับก้องเคียงดาวลืมลูกนำครับลืมลูกนำครับวิ่งไปจุกอาวุธเขาอ้าวต้องเรียกคะแนนคืนเร็วๆแล้วนะครับขึ้นทางแล้วยก2แล้วกว่าจะต่อยในแต่ละทีนะครับต้องลงทุนครับแม่เจ็บตัวก่อนครับเข้าไปคว้าคอก็ยังไม่ได้น้ำได้เนื้อครับตีไม่ได้ครับกรรมการอัศราวุธแยกออกมาเอาละครับตอนนี้อุ้ยโดนมาขวาทีนึงครับแล้วก็สอกกลับอุ้ยโดนสอกกลับครับมาสักครู่โอ้โหมาแบบไร้ทิศทางก็มาจริงนั่นแหละครับเดินเข้าไปไม่ดูตาม้าตาเรือครับต้องระวังครับกระโดดเข่าลอยโอ้โหตอนนี้ครับออกอาวุธโชว์นะครับทางด้านของมาจิตนี่ครับเขาบอกว่าสติมาปัญญาเกิดครับบนเวทีเราเป็นต้นมาปรับก็จริงแต่ว่าตอนนี้อิหร่านสอนมวยไทยเลยครับดูครับแม่วิ่งเข้ามาเจอแข้งเจอเข่าครับแกตั้งหน้าตั้งตาจะตีเข่าให้อย่างเดียวครับทางด้านของก้องเชียงดาวแม่สติตะเลิศนะครับก็โดนอาวุธอย่างนี้นะครับทางด้านของก้องเชียงดาวตอนนี้ออกอาวุธเป็นพระเอกนะครับทางด้านของมาจิตนักมวยอิหร่านโอ้
แกเดินหน้าคว้าคออย่างเดียวครับไม่มีรถไซเรนไม่มีอะไรนำร่องเบิกทางไปเลยครับอ้าวแจ้งไปหน่อยครับมีอะไรตามมาไหมโอ้ดูครับมาอีกเลือกเลยครับเลือกเลยครับแม่เผลอๆโดนน็อกครับเผลอๆโดนน็อกครับถ้าต่อยแบบนี้วิ่งเข้าไปรับแข้งรับเข่าเขาแล้วครับมี2ครั้งแล้วก็เสียบหูเสียบปังจริงๆครับต่อยลำตัวได้ทีนึงครับก้องเชียงดาวโอ้โหชุดนี้ครับโดนไปเยอะครับก้องเชียงดาวแม่แกเป็นกระท้อนหรือไงครับให้เขาทุบก่อนครับทุบแล้วหยอกอรรถรสหวานหวานไหมครับเขาเกี่ยวแล้วคืนตีก็ไม่เจ็บตีก็ไม่ชัดครับแม่ลุ้นกันเหนื่อยครับพี่เลี้ยงข้างล่างยะเกียรติเพชรทีมงานซอยิ่งเจริญการช่างได้แต่ลูกอึดลูกทนครับต้องมีอาวุธเยอะๆมีอาวุธเยอะๆเข้ามาที่นี่มาแหมมุดจะกอดอย่างเดียวครับก้องเชียงดาวหีบน้ำครับเข้าไปก็โดนศอกทัตตาลาแม่แกเห็นเป็นคนรักหรือไงครับแกพัวนัวพัวพันคิดจะกอดก็ท่าเดียวครับนะครับเขามีงัดมีหงายนะครับดูครับโอ้โหลืมอะไรไปหรือเปล่าครับสงสัยลืมอาวุธอยู่มุมแดงครับเดี๋ยวกลับมาผ่าน2ยกกลับมาชมกันต่อนะครับในช่วงยก2นี่แหมถ้ามาจิตเป็นคนรักนะครับรักก้องเชียงดาวตายเลยครับจะฟ้ากอดอย่างเดียวครับในขณะที่ทางด้านของมาจิตครับออกอาวุธใส่ทางด้านของก้องเชียงดาวนี่เป็นพลวันเลยครับนี่ครับเขารอตั้งรอสวนรอจังหวะ2ครับอยากเกียรติเพชรทีมงานของปาโลฮาเล่ครับแม่หน้านิ้วคิ้วขมวดเลยครับเสียงเขียวเลยครับนี่ครับดึงศอกกลับโดนนะครับดีว่าอยู่ข้างเชือกครับแล้วดูเข่าลอยครับ2ชั้นโอ้โหดูครับศาสตร์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยของอิหร่านนะครับสอนต้นตำรับมวยไทยเลยครับเอาครับยกสุดท้ายจะมีอะไรกันเรื่องหรือเปล่าครับพี่น้องชาวเหนือว่ายังไงครับต่อยแบบนี้ต้องปรุงแต่งแบบไหนครับยกสุดท้ายครับเล่นวงในครับพยายามจะเล่นวงในครับก้องเชียงดาวแต่ตีก็ยังไม่ค่อยชัดเจนโอ้โดนหมัดของมาจิ๊กเข้าไปอีกดูครับล็อกตีตีก็ตีได้ทีเดียวครับกรรมการอัศราวุฒิแยกออกมาจะหมุนศอกกลับครับแหมจังหวะและผิดไปหมดเลยต้องใช้ความพยายามอย่างมากครับโดนหมัดของมาจิ๊กเข้าไปอีกโอ้อาวุธนี่ออกช้ากว่าเขาครับอาจจะคิดได้แต่ทำไม่ทันครับหน้าของก้องเชียงดาวแม่เท่ากับเทศกาลวันวาเลนไทน์หรือเปล่าครับเทศกาลแจกรักแกจะกอดท่าเดียวครับรักฉันนานๆครับมวยไทยต้องมีเบิกร่องนำทางเอาดูจะมีฮึดมีลุ้นไหมอิหร่านก็เป็นมวยเหมือนกันครับพอกอดแกก็กอดด้วยเลยครับพอ2ยกกันไปตุนไว้เยอะครับตุนไว้เยอะครับดูครับมุดเข้าไปกอดครับก่อนแล้วก็ยังตีไม่ได้แม่สงสัยแกจะเป็นเรือดำน้ำครับก้องเชียงดาวมุดดังเดียวครับมุดไปช่วยลูกเสือ10คนที่ทำเขาดังหน่อยหรือเปล่าโอ้โหเปรี้ยไปหมดแล้วครับไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะครับนั่นแหละครับวืดวาดวืดวาดครับหัวไปก่อนแล้วครับหัวไปก่อนแต่ทีนี้ก็ปั้มตีได้ไม่เกินครั้งเดียวนะครับมาจริงก็ล้อดักแล้วครับแต่ออกอาวุธอะไรผิดจังหวะไปหมดครับก้องเชียงดาวต่อยสบายครับตอนนี้มาจิ๊ดโชว์เข่าลอยสิแหมคุณจะเข้าตีครับผมโชว์เข่าลอยดีกว่าต่อไปเจอหมัดของมาจิ๊ดอีกแหมปล้ำตีนี่ใช้ไม่ได้นะครับกับที่นี่ครับต้องแทงให้จัดๆเน้นๆครับได้แข้งขวาทีนึงเราดูครับทางด้านของมาจิ๊ดนี่แกเป็นทุกลูกครับคุณมนุษย์ครับลูกป้ายหน้าขวางหน้าครับความเก่านี่ไม่เป็นรองเลยครับนะครับมีศอกงัดมีความหลากหลายปรุงแต่งอาวุธได้เยอะกว่าครับดูครับจิ้มลำตัวเคาะกระโดดทางแหมจะขึ้นหรือเปล่าครับมีกระโดดเตะด้วยนะครับมาจิ๊ดเหนื่อยเหมือนกันครับทางด้านของนักมวยอิหร่านแหมหอบแฮกๆครับดูครับก้องเชียงดาวครับอีก20กว่าวินาทีครับพลิกได้ไหมพลิกเหมือนกันครับแต่ว่าพลิกตัวเองเข้าไปอยู่ติดเชือกครับอยู่ที่มุมกลางนี่ครับกระโดด2ชั้นตีเข่าเป็นพลิกก็พลิกทีฟ้าเลยครับก้องเชียงดาว
พริกไม่มีรสชาติครับไม่มีความเผ็ดแล้วครับมีแต่ความหวานครับเอาละครับหมดยกที่3ครับแต่ก็ยังดูคึกคักครับปีนเชือกเรียกเรตติ้งหน่อยครับกองเชียงดาวสอยิ่งเจริญการช่างเอาละครับไปชมภาพช้าครับยกที่ผ่านมาดูครับจังหวะโดนกำปั้นก่อนครับก่อนจะถึงตัวครับสาดขวาก็แค่เอียงครับวิ่งเข้าไปก็เจอศอกงัดพัดมาลาครับตั้งเข้าไปนี่ครับโอ้โหเต็มซอกคอเต็มกระโดงคางครับได้แค่งเดียวครับหลังจากนั้นก็โดนตื่นครับไปพบแมทธิวดีนครับจะออกหน้าไหนครับแบบนี้แฟนๆคงจะเดาใจถูกครับหน้าจอเชิญครับคู่5จบลงเรียบร้อยแล้วครับผมครบ3ยกคะแนนอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับผมใครจะเป็นผู้ชนะ Ladies and gentlemen and our winner is the Summer Day Draw ดูสีจริงๆครับคู่นี้พลิกไปพลิกมานะครับผมกรรมการให้คะแนนไม่ถูกเลยจริงๆครับต้องบอกว่าทั้ง2คนสู้ตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงครบยก3เลยนะฮะจัดเต็มครับนั่นคือคู่5ของเราที่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วหนักขึ้นและมันขึ้นเรื่อยๆนะฮะคู่มวยของเราในค่ำคืนนี้คู่ต่อไปนะฮะ69กิโลกรัมเหมือนเดิมครับฮอลแลนด์เจอประเทศไทยจะเป็นอย่างไรบ้างครับคนไทยเขาบอกว่าคนนี้เป็นดาวรุ่งสุดฮอตนะฮะศอกคมเข่าหนักซะด้วยนะฮะต้องเจอฮอลแลนด์ที่มีประสบการณ์และฟอร์มสดซะด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เชิญชมข่าวในราชสำนักครับผม